ที่ขอนำเสนอเรื่องของทรงผมของพระท่านพลตำรวจโทด็อกเตอร์ยศหัวอะไรนักหนาผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้นะพาร์ทสำคัญที่สุดนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นกันนี่ดูเป็นตัวอย่างสนุกค่ะอ่านบทให้นักคอมฟังครับซึ่ง 100% ครับทุกมุกตลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจดจำที่เป็นคลิปสั้นที่เราได้อ่านทุกวันนี้ที่เราได้ดูทุกวันนี้ครับคือการด้นสดและการจดจำจากการอ่านแค่ครั้งเดียวครับส่วนพี่โรเบิร์ตคือเขารู้จักเขาในช่วงเวลาที่เขาลำบากมากๆรู้จักเพราะว่าบ้านใกล้เคียงกันก็มีเบิ้ลมีพี่โรเบิร์ตมีผมพวกพี่บอลอะไรเงี้ยครับครับคือเราเห็นในช่วงเวลาที่เขาลำบากแล้ววันหนึ่งเขาสู้ด้วยตัวเขาเองโอเคหน้ากล้องอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนโอ๊ยตลกสนุกสนานหลังกล้องไม่เลยหลังกล้องลำบากมากจนวันหนึ่งเขาสู้จนมีชีวิตที่ดีขึ้นครับมีชีวิตที่ได้มีคำว่าความสุขสบายบ้างแต่มันโคตรสั้นเลยครับครับผมมีความรู้สึกว่าทั้งสองท่านยังอยู่กับเราคือเหมือนคือเราได้เห็นอย่างที่ด้าบอกเราได้เสพผลงานอยู่ทุกวันดูผลงานอยู่ทุกวันเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่อะไรครับผมให้โอกาสให้ผมได้เล่นหนังเรื่องแรกครับพาร์ทสำคัญที่สุดของงานแถลงข่าวเตรียมเข้าฉายหนังเรื่องแบบแตงโมเมื่อคืนนี้นะคะต้องยกให้ช่วงเวลาแห่งความทรงจำค่ะที่เหล่านักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นก่องเฮยไดแล้วก็อีทปงลางมีต่อนักคอมชวนชื่นและโรเบิร์ตสายควันนะคะเพราะนี่จะเป็นหนังสุดท้ายแล้วของศิลปินตลกดังผู้ล่วงลับ2คนที่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์หลังถ่ายทำกันมาตั้งแต่3ปีก่อนนู่นละค่ะก็เป็นช่วงโควิดระบาดใหม่ๆด้วยนะคะนอกจากนี้นี่ยังเป็นหนังเรื่องสุดท้ายภายใต้การอำนวยการสร้างของนักสร้างคนสำคัญอีกคนหนึ่งเลยคุณแหลมธวัชชัยหรือว่าคุณแหลมพระนครฟิล์มค่ะบรรยากาศงานเมื่อวานเลยดูแตกต่างจากแนวหนังที่เป็นคอมเมดี้ไปเลยนะคะเพราะหลายคนก็ยังคิดถึงเพื่อนเพื่อนนักแสดงอยู่ซึ่งการเลือกจังหวะเข้าฉายสัปดาห์นี้คือ28เมษายนเป็นช่วงใกล้เคียงเลยค่ะกับการครบรอบ1ปีการจากไปของนักคอมชวนชื่นด้วยก็คือวันที่30เมษายนนั่นเองนะคะไปฟังเสียงเพื่อนนักแสดงกันค่ะรองนายกรัฐมนตรีผมมีโอกาสร่วมงานกับนักคอมบ่อยมากแล้วก็เจอแค่คำเดียวแล้วก็ไม่ใช่ด่านะครับนักคอมเรียกไปก้องก้องมานี่ลูกเราเป็นนักแสดงอ่ะเราอย่าเรื่องมากนะลูกเนี่ยคำเดียวเลยอย่าเรื่องมากเพราะว่านักคอมบอกว่าพี่ๆเราอ่ะพี่น้องเราเนี่ยมาตั้งไฟมาตั้งกล้องตั้งอะไรเนี่ยเขารายได้น้อยกว่าเรามาถึงปั๊บเราถ่ายเสร็จปั๊บเราได้รายได้เยอะกว่าเขาอีกอย่าไปทำให้เขาลำบากเพราะนั้นเป็นนักแสดงอย่าเรื่องมากนะลูกเนี่ยนี่คือที่ยังจำได้ตลอดคำเดียวเลยครับเรื่องสุดท้ายของทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหน้าก็คืออย่างนักคอมกับพี่โรเบิร์ตเบื้องหลังก็คือพี่แหลมโปรดิวเซอร์ของพระนครฟิล์มแล้วก็ผู้บริหารพระนครฟิล์มแล้วก็พี่หนอีกคนหนึ่งทีมงานอยู่เบื้องหลังซึ่งอยู่คู่กับพระนครฟิล์มมานานผมมองว่าหนังเรื่องนี้คือความตั้งใจของพี่แหลมผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ความตั้งใจของพี่โรเบิร์ตแล้วก็พี่คอมด้วยผมมองว่าเป็นหนังที่น่าดูมากๆอย่างเงี้ยพอจะเป็นดาราได้ไหมคะอ๋อเป็นได้ครับแล้วลองบอกอายดิครับสูงสูงหน่อยครับคลิปนี้นะครับดีมากเลยครับอายก็กลับไปเลยครับโทนี่นี่แหละค่ะทิ้งแต่รอยยิ้มเอาไว้ให้จริงๆนะคะสำหรับนักคอมค่ะอย่างที่บอกว่าบักแตงโมถ่ายทำตั้งแต่2ตลกดังยังมีชีวิตอยู่เมื่อ3ปีก่อนหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเพิ่งมาฉายตอนนี้ล่ะผู้กำกับนะคะคุณเอิญทิติพงศ์บอกว่าจริงๆมีกำหนดเข้าฉายมาแล้วค่ะแต่ต้องเลื่อนไปถึง2รอบเพราะว่าช่วงโควิดนี่แหละทำให้ค่ายไม่กล้าตัดสินใจเอาลงโรงนะคะซึ่งตอนนี้คิดว่าพร้อมแล้วเพราะนอกจากครบรอบวันเสียชีวิตของนักคอมสุดสัปดาห์นี้ยังตรงกับวันแรงงานด้วยซึ่งก็หวังว่าอยากให้เป็นช่วงโกยเงินเลยล่ะค่ะคิดว่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเราดูจากยอดหนังที่มันเพิ่งเข้าอย่างFantastic Beasts อะไรเงี้ยมันก็มียอดอยู่ก็แปลว่าคนก็กล้าที่จะออกมาลงหนังกันเยอะขึ้นไม่คิดว่าทางพระนครก็เลยกล้าที่จะเสี่ยงลงช่วงนี้เพราะว่ามันก็ไม่รู้ข้างหน้าจะเจออะไรอีกอะไรเงี้ยคนอาจจะกล้าเข้าโรงหนังมากขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วสตรีมมิ่งก็เข้ามามีผลกับคนทำหนังอยู่ดีนะคะหลังเข้าฉายโกยเงินแล้วภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของนักคอมและโรเบิร์ตสายควานก็มีแผนลงฉายสตรีมมิ่งเหมือนกันนะคะ